กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมมอบหมายให้สภาวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนดำเนินโครงการตามรอยคุณธรรมรัชกาลที่9โดยเน้นเรื่องคุณธรรมตามพระราชดำรัส9ประการที่ได้พระราชทานแก่ประสบกนิกรชาวไทยในโอกาสต่างๆคือ 1. ภาคเพียรอดทน 2. เสริมสร้างคนดี 3. รู้รักสามัคคี 4. มีน้ำใจ 5. ใฝ่ประหยัด 6. ซื่อสัตย์สุจริต 7. เศรษฐกิจพอเพียง 8. เรียงร้อยไมตรี 9. หวังดีมีเมตตาและเทิดพระเกียรติรัชกาลที่10แห่งราชวงศ์จักรีที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นต่อประชาชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้สภาวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้สาธิตภูมิปัญญาจากบุคคลต้นแบบที่ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม9ประการไปสู่เด็กเยาวชนประชาชนและกิจกรรมทางวัฒนธรรมแสดงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติรัชกาลที่10ภายใต้โครงการตามรอยคุณธรรมรัชกาลที่9และเทิดพระเกียรติรัชกาลที่10ประจำปี2560วันที่16มิถุนายน2560ณวัดป่าบ้านใหม่โดยมีกิจกรรมต่างๆดังนี้กิจกรรมที่1กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้สาธิตภูมิปัญญาจากบุคคลต้นแบบที่ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม9ประการไปสู่เด็กเยาวชนประชาชนกิจกรรมที่2คือการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมแสดงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติรัชกาลที่10โดยในช่วงเช้าของวันที่16มิถุนายน2560เวลา10นาฬิกานางสรรสนีภุกกานนท์วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานเปิดกิจกรรมภายหลังพิธีเปิดนางสรรสนีภุกกานนท์วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลให้กับบุคคลต้นแบบที่ประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม9ประการตามลำดับต่อจากนั้นมีกิจกรรมเสวนาเรื่องการปฏิบัติตามหลักคุณธรรม9ประการของรัชกาลที่9โดยบุคคลต้นแบบที่ได้รับการคัดเลือกใหม่ครับนะครับทำบางครั้งบางเรื่องทำก็ไม่ประสบความสำเร็จผอ.สวท.ในขณะนั้นก็ให้ทำอยู่นั่นแหละทำอยู่นั่นแหละจนกระทั่งวันหนึ่งเราเริ่มรู้เริ่มประสบความสำเร็จแล้วเพราะว่ายิ่งทำเรายิ่งมีความชำนาญมากขึ้นถือได้ว่าในช่วงระยะเวลาประมาณเกือบ25ปีนั้นตัวเองนั้นจะคุกคีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะบอกและก็ส่งเสริมให้เด็กของเรานั้นเป็นคนดีแต่จริงๆปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ได้กับทุกวงการใช้ได้กับทุกหน่วยงานแล้วก็ใช้ได้กับทุกคนครับคนเราต้องสู้ชีวิตมีความอดทนอย่าอายทำกินนะครับการจัดกิจกรรมในวันนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสำนึกและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไปในสังคมเพราะมีความเชื่อว่าถ้าเยาวชนของชาติในวันนี้ได้รับรู้แต่สิ่งดีๆติดตัวไปในวันข้างหน้าเยาวชนเหล่านี้
ก็จะเป็นคนดีที่สร้างสรรค์และเป็นพลังของแผ่นดินไทยให้สงบร่มเย็นต่อไป